ให้เธอมาแต่งหน้าสักวันก็ยังดีน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยอ้าวอะไรสุดท้ายแล้วทีนี้ก็หมอลำมัวนะโอ้ยวันนี้ว่าไงหาคุณบุ๊กหน่อยคุณบุ๊กเป็นคนเล่นกีฬาป่ะอ้าวผมเล่นกีฬาอยู่แล้วพวกไหนมวยปั้มผมเล่นอ่ะสนุกเกอร์สนุกเกอร์โอ้ยเป็นกีฬาเป็นกีฬาที่ได้เหงื่อมากเป็นกีฬาที่ได้เหงื่อทำไมอ่ะเป็นกีฬาอะไรก็เล่นแล้วปวดหลังมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาเป็นกีฬาแบบแอคทีฟกว่านี้ไหมมีแอคทีฟกว่านี้เหรอแอคทีฟกว่านี้มีไหมปิงปองปิงปองในปิงปองเริ่มได้เหงื่อแล้วมันต้องเดินไงในการมูเมนต์เหงื่อไหลแล้วคุณคิดอะไรในใจห้ามไหมอ่ะคุณคิดว่าผมเล่นกีฬาที่หน่อมบ้าเฮ้ยปิงปองก็เล่นยากนะเฮ้ยพี่ตูนก็เล่นนะคุณเออพี่ตูนก็เล่นแล้วมึงเล่นอะไรมึงเล่นกีฬาอะไรผมเล่นเหรอเล่นเวทอย่างเดียวเล่นฟิตเนสเฮ้ยฟิตเนสถือเป็นกีฬาเอาอ่ะแต่คนเล่นเยอะแยะเลยเห็นป่ะคุณไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยผมก็มีกีฬาเล่นก็แบบฟุตบอลนี้ก็เล่นเล่นแบบฟุตบอลอ่ะฟุตบอลเป็นด้วยเหรอเล่นตำแหน่งอะไรไม่ค่อยเป็นเอาจริงผมเป็นคนเตะบอลไม่เก่งแต่ผมชอบเล่นชอบที่จะเล่นรักไงใจมันรักไงถามเพื่อนร่วมทีมบ้างไหมอยากให้เล่นหรือเปล่าอยากให้เล่นไหมครับไปยังหน้ากันไปเลยเฮ้ยเอาไอ้ยี่ห้อเอาไอ้นี่หน่อยดิเข้าข้างกันหน่อยคุณรู้ป่าวว่าฟุตบอลเนี่ยใครเล่นไม่เก่งแล้วมาอยู่ตรงไหนอยู่ไหนโกครับเป็นโกนี่โคตรเกลียดเลยเป็นโกนี่ก็ใช่ว่าเป็นโกนี่ก็ใช่ว่าทุกคนจะโล่งใจนะครับกองหน้าฝั่งตรงข้ามเลี้ยงเข้ามาเมื่อไหร่ออกเงี้ยต้องเปลี่ยนเวียนทีมเนาะถ้าพูดถึงกีฬาเวลาเราเอาเหงื่อออกเนี่ยเวลาผมไปเตะบอลที่สนามฟุตซอลเนี่ยผมจะคิดถึงเครื่องดื่มเกลือแร่เครื่องดื่มก็แรกธรรมดาผมกินแล้วที่ผมคิดถึงอย่างแรกเลยนะยี่ห้อแบรนด์แรกเลยคือสปอนเซอร์แน่นอนอยู่แล้วเขาเก่าแก่ได้ด้วยใช่ถ้าเกิดว่ากินน้ำดื่มเครื่องดื่มคือแรกเนี่ยต้องแบบเฮ้ยพี่สปอนเซอร์ขวดสปอนเซอร์โหลนึงคือบางทีอ่ะเรานึกถึงเครื่องดื่มก็แรกเนี่ยเรานึกว่าสปอนเซอร์เป็นชื่อของเครื่องดื่มก็แรกนะใช่แต่เขาเป็นชื่อแบรนด์ไงใช่ไหมนะฮะคืออารมณ์เหมือนแบบถ้าอยากกินนั่นก็ต้องไปถ้าอยากซักผ้าต้องใช้แฟบอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเครื่องดื่มก็แรกต้องสปอนเซอร์นะแล้วล่าสุดครับเขากำลังเตรียมเผยโฉม6หนุ่มฮอตกับภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ของเขาโฆษณาเรื่องใหม่เรื่องใหม่ครับอันเก่าผมจำแทบไม่ได้นะเออแต่ว่าอันนี้ตัวใหม่มี6หนุ่มฮอต6หนุ่มฮอตคือจะมีการเปิดตัวอันนี้คอนเฟิร์มนะว่าคอนเฟิร์มมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันคู่กับความเป็นนักกีฬาเขาบอกอย่างว่าใครบ้างความสมัครยังไม่บอกแต่ว่าจะมาเฉลยกันครับในวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์นี้นะฮะวันนี้จะถึงเนี่ยนะใช่ครับนะที่ Jubilee Hall ชั้น4นะครับไตรยานะศูนย์สุขภาพคืนชีวิตชีวาที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเมืองไทยครับโอ้โหซึ่งผมว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์นะปกติเนี่ยเวลาเราแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกภาพยนตร์ละครใช่นี่คือโฆษณาโฆษณาที่มีการเปิดตัวว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่ไหนที่ไหนนะนะฮะ 11:30 นนะครับที่ห้อง Jubilee Hall ชั้น4ไตรยานะฮะที่อาคารไตรยาศูนย์สุขภาพนะเป็นศูนย์สุขภาพแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศไทยเลยวะใช่แล้วครับผมนะฮะยังไงก็ตามนะฮะ6หนุ่มนี้ต้องทำให้คุณกรี๊ดแน่นอนตอนนี้นี่เป็นความลับเป็นซีเครทอยู่ยังคล้ายๆเล่นๆกันนึกแค่เอ้ยยากอ่ะผมว่านั่นมีนักกีฬาสักคนนึงแน่นอนผมว่านั่นมีคนชื่อแบบชาลีป่ะชาลีชาลีชัปปินชาลีใช่ใช่ชาลีบราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าต้องมีคนหนึ่งชื่อชาลีชาลีชัปปุยเนี่ยเฮ้ยเตรียมไปเลยผมว่าไปงานเนี้ยคุณผมว่าน่าจะเจอเหรอวะชาลีน่าจะเจอสักคนแหละเออแล้วอีก5คนเนี่ยแถมเลยเฮ้ย5คนนี้ผมว่าก็เด่นไม่แพ้กันใช่เหรอเขาแบบสปอนเซอร์ไงเขามีแบบสมาร์ททำไมเขาถึงแบบว่าโฆษณารอบนี้ถึงทำแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาฉลองยอดขายที่เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ยังไงก็ตามเขาเป็นยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศก็ตลอดอยู่แล้วผมว่าดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับน้ำเครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วเสียดายมากเลยอ่ะวันนี้ไม่ได้เปิดมิวสิกวิดีโอด้วยต้องขออภัยด้วยนะสำหรับชูการ์จากมารูนไฟเก็บไว้อั้นไว้เดี๋ยวไว้ปล่อยวันอื่นติดตามบล็อกเอาได้ที่ไหนบ้างครับทางช่องบล็อกเอครับทูวิชั่น70ครับในทุกแพ็กเกจนะฮะแล้วทูวิชั่น94ครับสำหรับทูไลฟ์รีวิวฮะครับผมเดี๋ยวดูที่ผ่านทาง Facebook นะฮะYouTube ครับ Instagram ทวิตเตอร์เนี่ยอัพทุกวันคือโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยเอาเลยเอาเลยได้ดูไม่เอาแน่นอนแต่ดูเจ๋งๆเนี่ยดูผ่านแอปพลิเคชันครับไทยจูนฮะและไทยทีวีไลฟ์ครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเรา www.blogatv.com นั่นเองแม่นแล้วนะฮะอันนี้ผมชอบดูมากๆนะขอบคุณเสื้อผ้าสุดจ๊าบเลยจากโอเบบายเย่โอเบบายเย่ครับผมแล้วก็เครื่องสำอางนะจากอีชูดี้ครับผมและนี่ฮะฉากจริงๆแบบนี้นะครับจากโฟเพลนไนเซอร์ครับตัวจริงนะฮะเรื่องงานอีเวนต์มากกว่า15ปีสำหรับวันนี้ผมนะฮะแล้วก็บุ๊กขอตัวลาไปก่อนเนี่ยสนุกอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับนิว